สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะครับผมก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องเครื่องประดับนั่นเองนะครับเพราะว่าหลายๆคนสงสัยนะฮะว่าเครื่องประดับไหนเนี่ยเหมาะแก่การใส่ตัวไหนหรือว่าได้ใบเลือกเครื่องประดับมาเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าจะเลือกอะไรเพราะมันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็เราไปกันที่สมุดก่อนนะครับก็คู่มืออุปกรณ์แล้วก็เครื่องประดับนะฮะเครื่องประดับเนี่ยจะแบ่งเป็น3ชนิดด้วยกันนะครับผมอย่างแรกฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเครื่องประดับตายตัวนะฮะตายตัวหมายถึงอะไรก็คือเครื่องประดับที่จะไปบวกสเตตัสของคุณนะครับผมไม่ได้มีผลต่อแบบฝั่งตรงข้ามหรืออะไรนะแต่ว่ามีผลต่อตัวเองเท่านั้นนะครับก็อย่างเช่นอันนี้ฮะเป็นที่นิยมกันมากๆฮะก็คือ critical damage นะครับเพิ่ม 30% อะไรอย่างงี้นะครับก็คือเวลาคุณติด critical เนี่ยจาก 10,000 ก็กลายเป็น 13,000 อะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะแรงขึ้นนะครับส่วนนี้ก็เพิ่มการโจมตีนะฮะก็ต่างๆนะเดี๋ยวมาลงละเอียดกันอีกทีนะครับผมก็เป็นว่าพวกนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ติดตัวไปนะครับผมไม่ได้มีผลต่อฝั่งตรงข้ามแต่มีผลต่อสเตตัสของตัวละครของตัวเองนะครับโอเคถัดมาชนิดที่2นะครับก็คือเครื่องประดับแบบแอคทีฟนะครับผมก็คือเวลาเราทำการโจมตีธรรมดาหรือโต้กลับอะไรอย่างเงี้ยครับหรือคริติคอลอะไรก็ได้ที่เป็นการโจมตีธรรมดานะก็จะมีพวกนี้เนี่ยก็คือจะส่งผลครับอย่างเช่นคุณตีไปได้เลือดดูดเลือดกลับมานะครับผมหรือว่าคุณตีไปฝั่งนู้นติดสตันติดไปติดเดสไปติดบอร์ดอะไรเงี้ยก็คือเวลาเราโจมตีธรรมดาโต้กลับคริติคอลอะไรอย่างเงี้ยครับติดความเร็วเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็คือจะสร้างผลต่อฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมดูดเลือดนี่ก็เป็นการแอคทีฟเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเราดูดเลือดเขามาเนาะทำดาเมจแล้วก็เอาเลือดเขามานั่นเองฮะโอเคสุดท้ายนะฮะเป็นเครื่องประดับแบบพิเศษนะครับผมพิเศษเนี่ยก็จะมีเพียงแค่ชิ้นเดียวนะฮะก็คือแหวนวอยชิลที่รู้จักกันอยู่นะครับผมก็จะมีแบบกัน2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะครับผมก็ทำไมถึงต้องมี3ชนิดนะครับผมก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับผมทางเกมเนี่ยมีการอัปเดตเข้ามาของระบบเครื่องประดับเนี่ยแบบเจาะรูได้นะฮะแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดหน่อยนะฮะการเจาะรูเนี่ยก็คือต้องทำให้เครื่องประดับเนี่ยบวก1นะครับผมพอบวก1เนี่ยคุณก็จะมีรูไว้ให้ใส่อีกออปชั่นนึงเข้าไปนะครับผมอย่างเช่นแหวนคริตดาเมจนะครับผมพอเราทำการบวกจนถึง1เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีช่องนะครับให้ใส่เครื่องประดับอีกชิ้นหนึ่งทับลงไปนะฮะเพื่อให้เรามีทั้งคริดาเมจแล้วก็อีกออปชันหนึ่งนะครับผมแต่ว่าที่เขาแบ่งเป็น3อันอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเครื่องประดับตายตัวเนี่ยพอเจาะแล้วเราจะใส่เครื่องประดับตายตัวอีกไม่ได้นะครับผมสมมติว่าคุณจะใส่คริดาเมจกับเพิ่มเดฟเนี่ยไม่ได้นะครับโอเคเนาะก็คือไอ้พวกตายตัวเนี่ยจะใส่กันเองไม่ได้ฮะก็ต้องไปใส่แอคทีฟอย่างเช่นคีดาเมจกับสตันนะครับผมก็ได้ทั้งสตันได้ทั้งคีดาเมจหรือว่าคีดาเมจกับวอยชิลอย่างนี้นะครับผมก็คือเราจะได้วอยชิลด้วยได้คีดาเมจด้วยนะครับผมแอคทีฟก็เหมือนกันครับคุณจะใส่ช็อตกับสตันรวมกันไม่ได้จะใส่ช็อตกับดูดเลือดไม่ได้นะฮะคุณจะต้องไปใส่ช็อตกับพวกนี้นะครับผมจุดอ่อนอะไรเอ่ยบ้าตายตัวนะครับผมหรือว่าจะใส่เป็นพวกพิเศษจะเป็นช็อตกับวอยชิลอะไรอย่างนี้นะอย่างเช่นอลิเซียอย่างเงี้ยครับหลายๆคนอาจจะใส่เจ้าวอยชิลเนี่ยครับแล้วก็ใส่พวกช็อตอะไรเข้าไปหรือว่าใส่ช็อตแล้วก็ใส่วอยชิลเข้าไปนะครับผมส่วนเครื่องประดับพิเศษเนี่ยคือใส่ได้หมดเลยนะฮะก็ตายตัวกับแอคทีฟเนี่ยใส่ได้เลยนะครับส่วนสตรีทไฟเตอร์เนี่ยก็เหมือนกันฮะเป็นผ้าคีดาเมจนะฮะก็เหมือนพวกนี้แหละครับนะโอเคแล้วก็หลายๆคนสงสัยเครื่องประดับนี้นะครับผมว่าการโจมตี 20% กับคีดาเมจ 30% เนี่ยอันไหนดีกว่านะฮะผมจะบอกว่ามันแล้วแต่ตัวละครนะครับผมเวลาตัวที่ตีบอสเนี่ยตัวที่เราใช้ตีบอสเนี่ยค่าคริติคอลมันจะสูงครับอย่างเช่นเซอินหรือว่าจูพี่นะครับผมสนิปเปอร์เฟิงเยี่ยนอะไรครับ
เดลโลนอะไรเงี้ยแต่เดลโลนเนี่ยเราต้องใส่คริเรทให้คริมันเยอะๆนะครับโอเคเขาจึงใส่คริติคอลนะครับเพิ่มก็คือคริดาเมจนั่นเองส่วนอันนี้เอาไปใส่อะไรนะครับผมก็ใส่ตัวละครแบบที่มันไม่ได้มีสกิลคริบ่อยๆอะครับเออแต่ว่าไอ้ 20% เนี่ยมันจะไปเพิ่มดาเมจปกตินะครับแล้วเวลาเราติดคริเนี่ยเราก็จะเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าดาเมจตั้งต้นเราสูงขึ้นค่าคริติคอลเราก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับผมแต่ว่ามันเพิ่มเพียง 20% เท่านั้นนะฮะฉะนั้นก็เลือกตัวใส่กันดีๆอย่างเช่นไอ้กล้าเนี่ยครับมีสกิลที่เป็นคริติคอล1สกิลส่วนสกิล Awake กับสกิลล่างเนี่ยมันก็ไม่ได้คิด 100% นะฮะนอกจากว่าคุณจะใส่อัญมณีเป็นเพิ่มคริติคอลอะไรเงี้ยมันก็น่าใส่นะฮะอันนี้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ใส่ตาคริติคอลเนี่ยเราก็ใส่อันนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเวลามันเตะต่อยธรรมดาเนี่ยมันก็แรงขึ้นเพราะว่าเจ้านี่เนี่ยเวลาเราต่อยธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้แรงขึ้นนะฮะต้องติดคริติคอลเท่านั้นถึงจะแรงขึ้นนะครับผมโอเค2ชิ้นนี้ผ่านไปนะฮะเรามาพูดถึงการออฟเครื่องประดับหน่อยนะฮะเป็นระบบที่เข้ามาใหม่นะยกตัวอย่างเช่นไอ้ก้าผมนะครับผมก็ใส่เป็นสตันกับค่าความเสียหาย 20% นะครับผมวิธีทำอย่างนี้เนี่ยทำยังไงนะฮะ อยู่ไหนเนี่ยเครื่องประดับนะครับผมตอนนี้ผมมีไม่ค่อยเยอะนะก็อย่างเช่นลิปบิ้นเนี่ยผมก็จะกดเสริมพลังเนี่ยมันจะขึ้นมานะครับ3แถวเลยแถวแรกเนี่ยคือการเปิดช่องนะคือต้องทำก่อนทุกๆครั้งนะฮะอย่างเช่นนะครับเราก็ใส่ไปนะฮะเราก็ใส่ไปจนเต็มหลอดนะฮะ 100% นะครับผมแค่บวก1เท่านั้นเนาะเพราะว่ามันบวกได้แค่1นะครับพอเราบวก1ปุ๊บมันก็จะมีรูมาให้ของชิ้นเนี่ยครับก็จะเป็นลิปบิ้นจุดอ่อนนะครับแล้วก็มีรูจากนั้นเราก็ไปใส่เครื่องประดับ6ดาวอีกชิ้นนึงนะครับผมอย่างนี้นะครับอย่างนี้ผมเป็นมีสตันอยู่แล้วผมก็บวกสตันจนได้ถึงบวก1นะครับผมแล้วผมก็ใส่ดาเมจ 20% เข้าไปนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมี2แบบครับเห็นตรงกลางกับทางขวานะครับผมคืออันตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นแบบผมไม่มีแต่ว่าจะอธิบายให้ฟังแล้วกันตรงกลางเนี่ยหลังจากเจาะรูเสร็จแล้วถ้าเรามาคลิกตรงกลางนะครับมันก็จะมีประดับที่เราสามารถยัดเข้าไปในรูของอีกชิ้นหนึ่งได้นะฮะขึ้นมานะครับตรงกลางเนี่ยเราจะเสียเงิน 500,000 ครับแล้วเราก็จะได้ออปชันเนี่ยคงเดิมเปอร์เซ็นต์คงเดิมนะครับผมอย่างเช่นก็อย่างกล้าหาญเนี่ยแหละครับยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะฮะผมก็กดอันตรงกลางนะก็ได้ค่าความเสียหาย 20% นั่นเองนะครับก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะแค่เพิ่มเข้าไปส่วนเจ้าอันสุดท้ายนะครับผมเสียเงินเพียงแค่ 400,000 นะฮะแต่ว่าคุณจะได้ออปชันเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าจะสุ่มค่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่าหลายๆคนเข้าใจผิดว่ามันจะสุ่มเป็นสถานะอื่นอย่างเช่นเราใส่ช็อตเข้าไปนะฮะแล้วกดสุ่มจะกลายเป็นสตันอะไรงี้ไม่ใช่นะครับผมคือถ้าเรากดอันสุดท้ายเนี่ยเสีย 400,000 นะครับผมเราก็จะได้แบบนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูยกตัวอย่างยูริผมนะฮะนี่ครับผมเพิ่มจุดอ่อนให้กับตัวเอง 24% เห็นไหมคืออันนี้คือดวงดีนะครับผมจุดอ่อน6ดาวเนี่ยปกติจะเพิ่ม 20% นะฮะดูจากเจ้าลิปบิ้นนะครับแต่อันนี้เนี่ยเพิ่ม 24% เลยทีเดียวนะครับผมแสดงว่าอันนี้เนี่ยทำการสุ่มมานะครับและการสุ่มเนี่ยทำไมมันถูกกว่าแล้วทำไมมันได้เยอะกว่านะฮะก็คือว่าการสุ่มเนี่ยมีโอกาสที่จะได้น้อยกว่าเปอร์เซ็นต์คงเดิมด้วยนะฮะอาจจะเป็น 16% 18% อะไรประมาณนี้นะครับผมก็มีอีกตัวอย่างนึงนะฮะอันนี้ผมได้ 24% เนาะก็ถือว่าโชคดีครับเจ้าลีนะฮะตามที่เคยเห็นในหอคอยใต้ดินชั้น24ซีซั่น6นะที่ผมเคยให้ดูนะก็จะเป็นแหวนวอยชิลนะครับผมแล้วผมก็ยัดตาบอดเข้าไปในแหวนวอยชิลตัวนี้นะครับผมเริ่มทีเนี่ยไอแหวนประดับตาบอดเนี่ยมันจะเพียงแค่ 30% นะครับผมแต่ถ้าเราลองเสี่ยงเนี่ยเสีย 400,000 เนี่ยเราก็จะอาจจะได้ค่าที่มากกว่าหรือน้อยกว่านะฮะอันนี้ผมก็ลองเสี่ยงกดดูนะปรากฏว่าได้ 34% ก็คือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับผมแล้วยิ่ง
ถ้าเกิดว่าเป็นประดับคีตาเมนยัดเข้าไปแล้วได้เปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นเนี่ยคุณก็จะยิ่งโหดมากๆเลยนะครับเพราะว่าคีตาเมนอะไรพวกนี้ดาเมจอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีผลไงมีผลต่อดาเมจที่แสดงไปถึงอีกฝ่ายนะครับผมอย่างตาบอดเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะ 30% กับ 34% นะครับก็อาจจะกดเสี่ยงๆดูแบบผมก็ได้แต่บางทีอาจจะได้ 28% บ้าง 26% บ้างอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องเครื่องประดับเนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจนะครับผมก็เลยมาอธิบายให้ฟังแต่ถ้าเกิดยังดูคลิปนี้แล้วยังไม่เข้าใจก็ลองคอมเมนต์ถามมาได้นะครับผมเผื่อมีอะไรที่ผมไม่ได้พูดไปนะครับแล้วก็วิธีการหาประดับเนี่ยส่วนใหญ่มันหาค่อนข้างยากครับแต่ว่าต้องไปฟาร์มที่แมป10เนาะประมาณนี้แต่ว่าก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เราไปลงพวกไอ้เนี่ยครับพื้นที่ไม่รู้จักนะห้องลูลี่อะไรแบบนี้ครับหรือว่าเปิดตามกล่องกิลก็อาจจะมีโอกาสได้นะครับผมแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ขายกันเยอะที่สุดนะฮะแล้วเราก็ต้องไปซื้อกันทุกเดือนนะครับผมก็คือเจ้านี่ครับผมหอคอยนะมีทั้งแบบเลือกแบบอะไรนะครับผมหรือจะมาสุ่มเพื่อมาตีบวกก็ได้ครับโอเคก็สำหรับวันนี้คงเท่านี้นะครับเรื่องประดับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ